คงเรื่องของสนามบินอุตภาเนี่ยนะฮะรัฐบาลถอยแล้วเพราะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาก็เลยเป็นไปตามกระแสที่ว่าตกลงแล้วรัฐบาลกลัวว่าจะผิดมาตรา190ครับในไทยโพสต์บอกเลยว่าจะเอาเข้าสภาแต่บางฉบับเขายังไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นนะเขาบอกว่าข้อมูลไม่ชัดนายกก็สั่งศึกษาตั้งกรรมการศึกษาแต่ประธานสภาก็บอกแล้วว่าถ้าหากว่าจะต้องเข้าสภาก็จะเปิดสภาโดยไม่มีวาระแอบแฝงฉันฟังแล้วก็ขำว่าทำไมจะต้องมีการระวังระมัดระวังตัวถ้าจะเปิดสภาตามหน้าที่ของสภาก็ต้องระมัดระวังตัวพูดว่าไม่มีวาระแอบแฝงคือตอนนี้จะขยับอะไรไม่ได้เลยรัฐบาลขยับไม่ได้แม้แต่เรื่องที่เข้ามาใช้สนามบินแค่2เดือนเองสิงหากันยา2เดือนเองนะออกัสเซปเทมเบอร์สิงหากันยาเท่านั้นเองมันไม่ได้ผูกพันอะไรประเทศในระยะยาวเลยคือมันไม่ได้เป็นสนธิสัญญาที่มีผลกระทบในเชิงกว้างระยะยาวระยะยาวการค้าระหว่างประเทศครับและกรอบมันก็อยู่ที่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์จริงๆอย่างคุณชูวัฒน์เนี่ยหรือจริงๆแล้วฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ NGO เนี่ยครับเขาก็ต้องการให้รัฐบาลนำสนธิสัญญาฉบับสำคัญสำคัญเข้าสู่สภาทั้งนั้นในมาตรา190แต่ตอนนี้มาตรา190เนี่ยมันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกว้างขวางเล่นงานรัฐบาลเล่นงานรัฐบาลไม่ให้รัฐบาลขยับทำอะไรคือทำแค่เรื่องแค่นี้ครับเทียบเท่ากับเรื่อง FTA ไปเลยทั้งที่ FTA อย่างนั้นควรจะเข้าสภาใช่คือคนไม่ไว้ใจรัฐบาลเพราะว่าอำนาจเยอะใช่ไหมคนไม่ไว้ใจรัฐบาลก็ตีกรอบหมวดศาลก็เข้ามาตีกรอบว่าเรื่องนี้เข้าไม่ได้สภาก็เข้ามาตีกรอบคือทุกองค์กรอิสระก็เข้ามาตีกรอบหมดเลยเป็นลักษณะที่บริหารไม่คล่องตัวเลยประเทศนี้ฝ่ายบริหารมีอำนาจน้อยมากแล้วแต่ว่าถ้าฝ่ายบริหารกล้ายันเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะมีอำนาจได้บ้างประธานสภาคุณสมศักดิ์เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินว่าเข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญมาตรา190หรือไม่ถ้าเข้าข่ายก็เสนอมาที่รัฐสภาซึ่งต้องดูว่ามีความจำเป็นต้องเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันหรือไม่ส่วนแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาไม่มีปัญหานะฮะนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวานนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะบอกว่าฝ่ายความมั่นคงไม่มีปัญหาแล้วดูท่าทีจากการประชุมร่วมกันในวันนั้นผบ.เหล่าทัพก็ไม่ได้มีปัญหาครับแล้วทางพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่ากรณีนี้เนี่ยนาซาเขาขอใช้สนามบินอุตภาเพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศแล้วก็อากาศยานที่สหรัฐส่งมา3ลำเนี่ยไม่ได้เป็นแสนยานุภาพอะไรนาซาเองก็เป็นองค์กรทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่มีอาวุธเข้ามาเลยพลอากาศเอกสุกรพลเขาก็บอกว่าไทยไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยมีแต่ได้ประโยชน์นะฮะเป็นเรื่องแบบนี้นาซาเขาไปทำกับประเทศจีนมาแล้วก็เหมือนกันอย่างนี้นะไม่เห็นจีนไปเสี่ยงอะไรเลยจีนก็ได้ความรู้เรื่องพยากรณ์อากาศเป็นการเปิดข้อมูลครับนะแล้วก็คุณปลอบประสบเขาก็พูดคล้ายๆกันว่าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่ประเทศไทยนั้นจะได้ข้อมูลด้วยซ้ำไปครับประเด็นของเรื่องก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณกสิทธิ์เนี่ยออกมาด้วยยอมรับด้วยคุณกสิทธิ์คืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นการริเริ่มโดยสมัยพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเป็นการเริ่มทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ว่านะแล้วก็จริงๆก็คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศพร้อมกับองค์การสหประชาชาติรวมทั้ง World Food ด้วยก็คือองค์การอาหารโลกนะที่จะทำเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอะไรเลยนะครับมีการประสานงานกันมาตลอดคือเริ่มในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ครับลองฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันครับคือความเสี่ยงเนี่ยนะครับไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะครับประโยชน์ได้แน่อย่างที่ผมบอกแล้วในเชิงวิทยาศาสตร์ท่านปลอบประสบคงจะให้ตรงชี้แจงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยก็คือเสียงคือคนในบ้านเรานี่เองอ่ะนะครับที่ไปว่าเราอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้มันไม่มีอะไรนะฮะผมว่า NASA เนี่ยเค้าทํามาที่ฮ่องกงฮ่องกงของใครครับของจีนครับนะฮะเค้าทํามาแล้วนะครับเหมือนกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไปเสียงอะไรนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะฮะจีนก็ให้ทํานะครับเพื่อการพยากรณ์บรรยากาศอะไรทั้งของโลกเราทั้งหมด NASA ทําให้ระดับโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะนั้นแต่ก็รวบรวมทุกภูมิภาคทั่วโลกเพื่อไปประมวลผลอะไรอย่างนั้นแล้วเป็นข้อมูลเปิดนะครับก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรนะฮะไม่ได้มีความจริงๆแปลกนะฝ่ายที่เคยโจมตีรัฐบาลในเรื่องนี้เนี่ยกลับไม่ค่อยสนใจเวลารัฐบาลไทยหรือทหารไทยไปร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาครับในการที่จะเปิดทางให้เขาสามารถทารุณกรรมนักโทษได้
คืออย่างนั้นไม่เห็นมีการเปิดโปงเลยไอ้นี่มันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรก็จุดขึ้นมาประเด็นมันใช่ประเด็นนี้ดีมากมันเหมือนกับที่เขาพูดว่ามันเป็นเรื่องเสี่ยงในประเทศคือกลายเป็นว่าสื่อเนี่ยตีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาประกอบกับกระแสชาตินิยมดิฉันคิดว่าท่านนิยมแบบผิดๆก็คือว่าไปพูดเรื่องอำนาจอธิปไตยดินแดนอะไรต่ออะไรที่กระตุ้นกันขึ้นมาเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดกระแสว่าพอจะมาใช้พื้นที่ปุ๊บจะเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยละเมิดดินแดนอะไรกลายเป็นประเด็นเหล่านั้นไปทั้งๆที่มีโครงการจำนวนมหาศาลนะคะที่มันทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบโครงการจำนวนมหาศาลที่ผูกพันระยะยาวมากกว่านี้แต่ว่าเมื่อสื่อไม่ได้ลงข่าวไม่มีใครไปตามไม่มีใครทำข้อมูลก็กลายเป็นว่าปล่อยรัฐบาลทำไปคือจริงๆแล้วฉันยังคิดว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจเลยซ้ำมันมีอำนาจแต่มันอยู่ที่สื่อที่ว่าจะไปรื้อฟื้นขึ้นมาแล้วพูดในเชิงลบมากน้อยแค่ไหนคืออย่างพลอากาศเอกสุขพลนี่เขาตอบได้หนักแน่นนะคือข้อมูลข้อเท็จจริงก็ค้นคว้าได้เว็บไซต์ต่างๆเขาก็เปิดเผยแต่มันไม่ใช่การใช้พื้นที่ลับอะไรคือคนไม่ได้ฟังเหตุไอ้ที่งบลับงบอะไรเนี่ยมันไม่ไปขุดคุยกับเขาบ้างถูกต้องฮะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่จริงแล้วถ้ารัฐบาลถอยอีกนะฮะจะเสียรังวัดอย่างยิ่งคือเสียงรังวัดในสภาครับก็มากพอแล้วแต่ว่าครม.เรื่องนี้เนี่ยชัดเจนว่าประชาธิปัตย์เขาก็เห็นด้วยกับโครงการนี้ตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้เขาก็เงียบๆไม่พูดมีแต่คุณกสิทธิ์ยอมรับครับที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือว่าเอะอะก็ใช้190เนี่ยฮะถูกต้องอันนี้เนี่ยน่ากลัวเพราะว่าคุณจะทำให้รัฐบาลขยับอะไรไม่ได้เลยแล้วเชื่อได้เลยว่าถ้าปล่อยไปถึงศาลรัฐธรรมนูญให้เขาตีความเนี่ยอย่าลืมนะฮะเขาตีความเรื่อง190เนี่ย MOU ที่ไปทำกับกัมพูชารอบนึงแล้วนะฮะนั่นน่ะฮะใช่ครับเขาว่าอาจจะเขาตีความเขาต้องตีความตามที่เขาต้องการคือถึงที่สุดแล้วก็ไปมอบอำนาจให้ตุลาการหมดแล้วในช่วงที่คนไม่ไว้วางใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยครับแต่ว่ามาตราหลายมาตราในรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันถูกบิดเบือนมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทั้งนั้นเลยนะใช่ครับคือไม่ว่าจะเป็น68190ในที่นี้ครับไม่ต้องพูดถึง309อันนั้นชัดเจนฮะคือตัวมาตราถ้าดู68หรือ190มันไม่ได้แย่นะฮะครับแต่ว่ามันถูกใช้ผิดๆคือปัญหาคือว่าเรายอมให้ตุลาการตีความไงฮะตีความแบบนั้นโดยที่ศาลก็ไม่ทำอะไรแล้วมีหนำซ้ำนะฮะไปดูคุณสมศักดิ์เนี่ยนะประธานสภาก็ต้องไปชี้แจงกับศาลว่าร่าง291ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือไปชี้แจงแต่โดยดีเลยคือดูแล้วอะไรกันขนาดนั้นทั้งที่มาตราเนี้ยมันเพิ่มอำนาจให้กับประธานสภาด้วยซ้ำมาตรา190เนี่ยก็คือให้ประธานสภามีส่วนแล้วพอข้อมูลมาได้อภิปรายสภาประชาชนก็ได้ฟังข้อมูลข่าวสารแต่มันกลายเป็นว่าไปเพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญซะเขามีไว้ใช้กับอะไรที่มีผลกระทบต่ออาณาเขตแล้วก็อธิปไตยแล้วก็ในเศรษฐกิจสังคมเชิงกว้างที่ระยะยาวด้วยเชิงกว้างนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆอ่ะแกะรอยนะฮะคุณวีรศักดิ์เขียนระวังสหรัฐจีนแปลไทยเป็นสนามรบโอ้โหรบกับใครฮะผมก็เข้าใจถึงความเป็นห่วงนะฮะแต่ว่ามันก็อย่าเพิ่งเวอร์กันได้ไหมฮะกลับคือความรุนแรงนะฮะไม่เท่ากับเงินทุนไหลเข้าเลยฮะ เงินทุนไหลเข้าไหลออกนั่นมากกว่าเยอะคือก็เข้าใจนะฮะว่าโอเคจีนกับสหรัฐเขาก็แข่งขันกันอยู่แต่ว่าจะจุดเรื่องนี้ให้ติดสงสัยก็จุดติดนะฮะแล้วรัฐบาลถอยให้อีกคือถ้าจุดติดประเทศนี้ก็ไม่ต้องมีเหตุผลแล้วฮะก็มันมาถึงจุดที่มันไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าได้รับอีเมลของคนใส่คนอีเมลของกลุ่มคนเสื้อเหลืองพวกพันธมิตรนะคะเขาก็เวียนกันตั้งแต่ยังเรายังไม่รู้ข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์เลยเขาบอกรัฐบาลกำลังจะปล่อยให้สหรัฐมาละเมิดอำนาจอธิปไตยเขาขึ้นหัวข้อแบบนี้มันก็อาจจะเป็นกระแสเหล่านี้พวกสื่อตีตามปลุกง่ายอยู่แล้วด้วยครับคุณวีรพัฒน์ปริยวงศ์นะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะว่าคือเขียนบทความนะครับบอกว่าหากผู้หวังดีผู้ใดประสงค์ให้รัฐสภาตรวจสอบรัฐบาลให้รักษาผลประโยชน์ผู้นั้นก็พึงระวังไม่อ้างรัฐธรรมนูญ190อย่างพร่ำเพื่อจนการดำเนินการของฝ่ายบริหารตกอยู่ภายใต้ความเห็นของศาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไปเสียหมดนะก็พูดเหมือนที่เราพูดแล้วบังเอิญในช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยไว้วางใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกนะฮะในการตีความมาตราอย่างนี้ Cabinet Ducks Decision Ducks ที่แปลว่าเป็ดเนี่ยนะฮะแต่ว่าอันนี้แปลว่าหลบคือแคบิเนตไม่ตัดสินใจเรื่องนี้ครับคือหมอบใช่ไหมคือฐานเสียงเพื่อไทยเนี่ยต้องการความเด็ดขาดนะแล้วผมพูดตามตรงคุณทักษิณเนี่ยตอนนั้นได้คะแนนนิยมสูงในช่วงที่เข้ามาตอน2ปีแรกเพราะว่าเด็ดขาดครับนั่นคือเคล็ดลับที่พูดตามตรงที่ทำให้คุณทักษิณป๊อปปูล่ามากตอนนั้นใช่ความเด็ดขาดที่สร้างศัตรูเยอะแต่ว่าที่สร้างฐานเสียงและขยายฐานมหาศาลเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ถือว่าคนแสดงณวันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ามาจากผลงานอันนั้นแหละส่วนหนึ่งนะข่าวเรื่องอื่นๆเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเวลาไม่มากนะเดี๋ยวกลับมาฮะมีหลายประเด็น